วันที่รอคอยมานานๆค่ะที่ผ่านมาคือจริงๆคือไม่มีค่ายไหนติดต่อเป็นพิเศษหรืออะไรไม่มีค่ะคือหนูอยากจะเป็นดูแลตัวเองนั่นเป็นความตั้งใจของหนูเป็นความตั้งใจแล้วก็คือหนูอยากทำงานโดยอิสระมากกว่าค่ะผมต้องเดินต่อน้องอาก็ต้องเดินต่อครับทุกคนต้องทำงานดังแล้วต้องทำงานต้องหาชื่อเสียงจากการดังนี้ต้องหาเงินต้องหารายได้จากตรงนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวสู้กันไปก็ไม่มีประโยชน์ถามว่าใครชนะไม่มีใครฉลองหรอกครับตรงนี้ถามว่าตามชนะหรือครับถามว่าประจักษ์ชนะแล้วได้อะไรเจ็บปวดทั้งคู่